วัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ Impact Arena นะครับอันนี้คืออาดัมสันใน Impact Arena ครั้งแรกนะครับนี่คือวันเซตอัพซึ่งเราจะเห็นหน้าเวทีที่นู้นมีอาดัมสัน E15 ข้างละ12ใบมี S10 เป็น Downfill ข้างละ3ใบสำหรับ Subwoofer มี E219 เป็นทั้งหมด15ใบนะครับ S10 Outfill ข้างละ5ใบนะครับในระบบอื่นมี E-Rack ทั้งหมด6ชุดนะครับสำหรับมิกเซอร์เป็นอีกกี่ห้อหนึ่งกี่ห้อ M นะครับซับมิกเป็น QU ครับวันนั้นก็ใช้ดีมอนิเตอร์ M15 นะครับวันนี้เราทูนด้วยไมค์ไวเลสนะครับทั้งหมดเป็น4ไมโครโฟนเป็น Earthwork M30 ทั้งหมดและใช้ Smart V9 ที่เป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเต็มนะครับก็ทำค่าเฉลี่ยได้สบายขนาดอยู่ในห้องที่สะท้อนเยอะๆค่า Coherence ค่อนข้างดีเลยงานนี้ก็เราจะได้เลือกตำแหน่งที่จะทำ EQ ค่อนข้างชัดเจนนะครับยานนี้เป็นยานของ Pro Pacific นะครับที่เขาเพิ่งลงทุนกับระบบอาดัมสันไว้นะครับซึ่งทีมเขาค่อนข้างโปรอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากเขาทำเองกันทั้งหมดเราแค่มาซัพพอร์ตงานนี้โจทย์ที่เราได้รับวันนี้นะครับก็เป็นงานประชุมสัมมนาแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะครับในตอนเย็นในพื้นที่ของ Impact Arena นะครับมีค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เขามีบาร์โคนี่นะครับ2ชั้นชั้น2และชั้น3นะครับซึ่งในการออกแบบระบบในที่นี้เราพยายามเฉลี่ย E15 นะครับที่เป็นเมนซิสเต็มของเราอยู่ข้างละ12ใบนะครับมี S10 นะครับที่ทำเป็นดาวฟิลอยู่3ใบนะครับ S10 เขามีการปรับระดับองศาที่สามารถก้มได้มากกว่า E15 นะครับซึ่งเราใช้ส่วนนี้นะครับในการช่วยที่จะเพื่อเติมความดังให้กับพื้นที่ด้านหน้าของเวทีที่เมน PA เราควบคุมไม่ถึงนะครับproud to announce as well that we are doing this show is together with one of our new partners in Thailand, which is Pro Pacific, a company that I known for 10 years since the first time I think I moved to Thailand. 3 months ago, they confirmed a full system on E15 that you have hung over there, S10. So we'll have a total of 24 E15, 15 subwoofers, E219, 16 S10. So it's a full Impact Arena set with also M15 monitors, 12 of them, point sources for front field. So I'm very familiar with working with Pro Pacific. The team is pretty much similar to how it was 8-9 years ago. What I like from them is a team that is willing and eager to keep learning and keep improving. They are also willing to work and they work pretty quick, very fast. Whenever you ask them to change something, they are always listening to you and react very quickly, which is great, especially on a live situation. Jam นะครับเป็น System Engineer ที่ Pro Pacific นะครับหน้าที่หลักก็คือดูแลระบบเสียงทั้งหมดส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างง่ายนะครับในการออกแบบแล้วก็ในการซิมูเลตอะไรมันดูค่อนข้างที่จะง่ายเข้าใจง่ายครับเป็นครั้งแรกที่ Pro Pacific เอามาที่ Impact Arena เป็นรูปแบบที่เต็ม System ครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราไปใช้มาหลายๆงานแล้วยอมรับในอดัมสันนะครับว่ามันเป็นลำโพงที่ติดตั้งง่ายเราดูโปรแกรมเราเขียนโปรแกรมจากในคอมขึ้นมาแล้วเราก็ดูลิงกิ้งแต่ละอย่างพอดูลิงกิ้งเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะลิงก์มันได้เลยก่อนที่เราจะทําการแขวนนะครับมันทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นออกแบบได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสียงที่ได้ฟังอ่ะครับครั้งเนี้ยเป็นเต็มซิสเต็มครั้งแรกก็รู้สึกว่าประทับใจในเสียงของตัว E15 แล้วก็ S10 ที่เราเอามาทำดาวฟิลถือว่าตอบโจทย์กับงานของเราเลยครับด้วยกันมา2 3
หลักๆในงานมันก็จะมีสิ่งที่มองขึ้นไปแล้วรู้สึกว่ามันจะพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือมีลำโพง S10 เราก็เดินขึ้นไปดูข้างๆครับมันแขวนแค่เพียงแบบ5ใบอะไรเงี้ยที่เอาฟิลเลยรู้สึกว่ามันจะพอไหมอะไรเงี้ยแต่พอเราขึ้นไปฟังก็พอมากๆเลยแล้วก็ได้ยินชัดเหมือนลำโพงเมน PA เลยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าทำออกมาได้แบบค่อนข้างดีมากๆอุดจุดรั่วจุดอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาได้ค่อนข้างดีโดยรวมพี่ว่ามันตอบสนองกับเพลงล็อกนะพี่ทำแบบพอทำแล้วมันรู้สึกแบบมันมีความพันช์ความโลที่มันแบบจัดการกับอิมแพคได้อะถ้ายูนิตมันเพียงพอมากกว่านี้ใช่ไหมคือเหมือนเรากำลังทำงานเกินแบบเกินความสามารถของลำโพงไปแค่นิดเดียวคือจริงมันยังได้เหลืออีกอ่ะมันยังได้เหลือเลยแต่แค่มันจริงๆใน Impact Arena Unit มันต้องเยอะกว่านี้หน่อยตรงนี้เป็น12น่าจะสักอย่างน้อยๆคือสัก16อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบเก็บรายละเอียดได้ดีกว่านี้แต่นี่คือแบบแม่งโคตรดีแล้วนะมันคือแบบค่อนข้างชอบเอาจริงคือแบบชอบคือถ้าได้ทำงานกับมันนั้นหลายๆครั้งอ่ะมันน่าจะแบบเจอทางมันที่แบบรวมๆแล้วคือชอบตอนแรกก็กังวลเรื่องโลกับมิดไฮอ่ะที่มันอาจจะดูห่างกันไปหน่อยแต่พอออกมาจริงๆเฮ้ยมันใช่ว่ะมันใช่เลยอ่ะมันไม่ได้สร้างปัญหาให้กับการมิกซ์รวมๆนะรวมๆคือแบบโอนดีทุกอย่างง่ายหรือไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะพี่เก่งด้วยเปล่านะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเขาจะด่าผมว่าไอ้ Yeah.